สวัสดีครับกับผมบาวเคียนเซาติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องอากาศเย็นขนาดฟ้าหลังฝนเมื่อวานนี่ฝนขนาดฝนตกแรงมากต่ำเลยวันนี้ก็เลยพากันเข้ามาเบิ่งหน่อไม้ไฟไหม้แต่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยนะครับก่อนที่จะไปบุป่าหน่อไม้พี่น้องเตาเบลอเลยพี่น้องว่าโอเคเนี่ยรุ่นนี้เด้ออันตรายว่าฉันเห็นในข่าวหรือยันตกไปในเตาเห็นพี่น้องจ๋ามือนะเฮาเห็นมันยังสั่นๆอยู่นี่มามือนี่มันดียาวเลยยาวแล้วยาวแล้วลุยเลยบอกคิดนั่นๆๆนอนนะสวยๆโอ้ต่อไปเดี๋ยวค่อยเขี่ยเบิ่งสติของฮักแน่เด้อบ่เข็มเขี่ยมดุโผล่ต่อไปสีขาวๆนี่น้อยใหญ่ซําใดนี่อุ้ยอุ้ยสวยบ่คินดูเอามีดทิ่มเอาสวยขนาดเลยนี่แหละน้ําไม้ไฟใหม่ของแท้สีจะเป็นแบบนี้แหละเปิดเบิ่งเด้อฝูอีกตัวนึงค่ะจิ้มได้ทั้งปุ่นด้วยติดต่อมันติดต่อเลยเนาะนั่นๆน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละดีดีขาวๆมีเขี่ยมดุ๊กเอามีดเขี่ยเบิ่งนั่นแหละนั่นแหละปุ่นๆอีกอันนึงนั่นแหละตากล้องก็ซอยเบิ่งเราให้ไฟใหม่ใช่แล้วหั่นขาวๆผูใช่แล้วบอกเขียบๆโอ้นี่ลูกๆง่ายๆเลยติดปาดเลยขนาดเลยเห็นเพิ่งเข้ามาด้วยจ้ะนี่ดิรถเฮาจอดอยู่นะไปบุกป่าจ้ะบัดนี้พี่น้องจ๊ะมาเจอกรณีกับพวกสายขนาดเลยถ้าเอายาวๆเลยบ่คิดเลยโคมันยาวนั่นแหละครับใส่ให้ท่านนึงหล่นแล้วบ่เต็มเลยจ้าปะนะชิบข้างในเด้อเอาแล้วก่อนที่ต้องเป็นไปทางพุ่นแป๊บนึงบอกเคนอยู่ฝั่งนี้แหละบอกเคนไปฝั่งพุ่นปะใช่บอกเคนไปฝั่งพุ่นฉันเลยเห็นแต่มืออุ้ยมันขึ้นตามลำต้นเต็มเลยจ้าพุ่นบอกเคนเฮ้ยนะอุ้ยโคนี่พอแกงเลยได้นี่นี่ดิข้างในนั่นดิโอ้ยเขาลืมถางก่อนนี่จ้ะเป็นแบบไม่ได้ต้องบ่ได้จะมือตากล้องก็ได้เด้ตากล้องก็อยากฮักเด้นี่อีกอย่างนึงแหนงอ่อนขนาดเลยนี่จ้ะนะเอาเดี๋ยวยาวกับฮักครึ่งเด้ออะนั่นน่ะหล่นอยู่นั่นน่ะก็กินได้เอาเต็มเลยจ้าพวกแหนงพอดีเลยข้างล่างค่ะโอเคเลยแหนงนึงเด้ออยู่ข้างในต้องเข้าทางนี้อ๋อชุบก็พี่จ้ะมันแตกตามลำพี่น้องจ้ะเสาตุ๊กตาให้เบิ่งเด้อเริ่มจากนี่เลยเขียวๆนี่เพี้ยผู้ขึ้นไปฮอดผู้
แต่ว่าสิใส่ตะโขจะเดี๋ยวค่อยตัดตะโขเดี๋ยวหาไม้ตัดตะโขมันขึ้นยากรุ่นนี่แหละแหนงพอดีแกงเลยอ้อมมาอ้อมมาถ้ามันอันนั้นแห้งก็ตัดไม้ตะโขเด้อเนี่ยแบบนี้ตะโขก็เอาโอ้ยมันสูงแห้งโอ้มันกล้องแนมบ่เห็นจ้ะเดี๋ยวหอยบ่เคนฮักก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวเราไปหาถ่ายที่แบบถ่ายได้ง่ายๆนะบ่เคนเนาะพี่น้องจ้ะมาเจอโกนี่งามงามจ้ะนะกำลังติดเนี่ยทักได้แล้วเฮ้ยนี่ดิต้องเขี่ยเบิ้งแบบนี้ดิโอ้ยพี่น้องจ๋า1 2 3 4 5มันมีอีกบ่บ่เข็นเขี่ยอีกเขี่ยอีกเห็นแต่ปลายผู้เห็นบ่นั่นแหละนั่นแหละเต็มเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเป็นบ่เห็นเนาะมันบังที่ปกติครับนั่นแหละอุ้ยงามขนาดเลยจ้ะนั่นดินี่แหละน้องไม้น้องไม้ไฟใหม่จะเป็นสีขาวๆงามดีเด้น้องปัดทักเอาเบิ้งจ้ะเด็กขาวๆเขี่ยมึงดูตนาบอกเคนบ่นะเผื่อมันยังบ่พุ่นข้อดีมื้อเนี่ยบ่มีฝุ่นจ้ะข้อเมื่อวานฝุ่นตกโชคดีของเราเลยโอ้ยบอกเคนเอ้ยฝุ่นอกข้างบนฝุ่นงานเนี่ยบอกเคนสิบ่ได้ปีนบ่ตะโขยังบ่ได้ตัดเลยนั่นน่ะเห็นบ่แหนงอวบบักใหญ่เลยแล้วก็อีก1ตะปูนี่บอกเคียนมาเขียนสติ๊กบลูน้อยใหญ่สําเร็จสติ๊กเห็ดผูกอยู่นี่เดียวนี่เขียนให้เบิ่งดูถ้าน้อยแห้งเฮาก็ปิดไว้นี่ๆนี่แล้วเออน้อยพกไว้พี่น้องจ๋ามันแตกตามลําเบิ่งๆใกล้ใส่ตะขอก็เอาน้อยดินี่อีกเบอร์สติ๊กเบอร์เหล่าทางนี้มีที่ง่าฮันเขียวนะจ๊ะต้องค่อยไปเก็บข้างล่างเธอเดียวบอกกินเพาะรูดมีเสียงตามสายด้วยจ้ะพ่อพ่อเคนสติ๊กมาแต่เศร้าเลยอยู่บ้านกับสิประกาศโน่นนี่นั่นต่างๆนานานี่สินภัยยังข้างยังคากับสำลักซะเด้อยู่บ้านประกาศอยู่บ้านให้ไปอยู่บ้านให้เด้มึงเจอกันอีกมีอีกบ่จักตอนนี้แนมบ่เห็นไปมุดเข้าไปเกาะลงมาแล้วก็ไปเก็บบัดนี้สามแหนงอ้างพี่น้องดูที่หล่นลงมาในพื้นนะดีส่งดูเผื่อเจออีกพี่น้องจ๊ะโกนี่ก็เต็มเลยบอกเขียนฮักก็เป็นกำเลยไม่ได้ใส่เสียมเด้อมือนี่เพราะว่าส่วนมากเป็นแหนงแล้วกล้องหนูจัดดิดิดนี่ๆเอาแหนงดีกว่าตนากล้องหนูนั้นด้วยอ
มันมือเลยจ้างานนี่แดงเต็มเลยอู้ฟ้าพุ่นพุ่นที่แดงใหญ่ๆบ่เกินเห็นบ่แต่ว่าหาต้องไปเอาฝั่งพุ่นเนาะเห็นบ่เห็นย่างอื่นค่ะอืมดีบ่นี่นี่เอาฝั่งนี้ก่อนเลือกเอาแดงที่ใหญ่ๆแต่แดงหนวดทางก็ห้าวถิ่มรถมันจะได้แตกใหม่อีกเป็นวันหนวดฟาดเต็มเลยอีกแนงนึงบักใหญ่กันนี่จ้ะทำเลยไอ้บัดนี้เดี๋ยวห้องอ้อมไปฝั่งพุ่นจ้ะนี่ทางอ้อมจะต้องให้เราเคลนนำทางเพื่อถางเคลนนำหน้าไปแล้วอ้อมมาอีกฝั่งนึงจ้ะก็เก่าแหละเขาถางเขามานี่ก็จบนมบอกเคนนี่นะโอ้มสักไก่เลยป๊าดโอ้เปิดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนี่นี่มีอีกแหน่งนึงป๊าดเต็มเลยฝั่งนี้นี่จ้ะนะตอนนี้เห็นแล้ว3อย่าเพิ่งฮักอย่าเพิ่งฮักถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนนี่จ้ะใส่อีกแล้วแหน่งใหญ่ๆห้องฝั่งนี้นี่แถวๆนี่แหละป๊าดพี่ดิเต็มเลยจ้ะพี่สะออดสะออนมาแบบนี้ฮักเลยจ้าเดี๋ยวอ่อนเขียวนุ่มนี่นี่อยู่บนนี่เผื่อมันยังบุกพ้นเห็นไหมเดี๋ยวมีเนาะมาฟังพี่ดีบอกกูดิน้ำกันนะนั่นแหละนั่นแหละมันแตกไปกูจ้ะดูหนึ่งพอดีปอกเลยแกงแบบเป็นแหนงเลยจ้ะใส่สำนิ้วนางนี่มีก้อยนี่ดิต้นละกำละกำเขามาบกี่โกได้บักลายแล้วเด้อจ้ะนี่เด้อตามลำต้นดิตามลำต้นก็มีแตกหางยังบ่ยาวปานใดเว้นไว้ก่อนอย่างนี้จ้ะพากันเลาะมาเรื่อยๆจ้ะตรงใดที่มีร่องรอยการถูกเผาเราก็เลาะเดินไปเรื่อยเฮ้ยบ่เคลนตะหน่าเด็ดเต็มเลยเพราะว่าถ้าเห็นกอใดถูกเผาแห้งเหมือนมันจะออกแต่ตัวใดที่ไฟแค่ผ่านๆหรือร่วมๆบ่ถึงกับใหม่แห้งค่ะมันยังบ่ออกจ้ะเราต้องสังเกตต้นที่มันถูกใหม่แห้งๆอีหลีไปจังสิโอคะแนงด้วยจ้ะหน่อยังบ่มีไฟใหม่นี่แต่ฝนตกเมื่อวานอีกจักอาทิตย์นี้น่าจะออกออกหลายเลยแหละหักถิ่นที่ใดบ่เอาจ้ะหักเพื่อให้แตกใหม่อุ้ยเต็มเลยรอแต่ก็ชุดอ
กรรมข้างบนเป็นหนวดเนาะหนวดสุดเสียวพวกแมงบ่ใหญ่ประเดี๋ยวสูงแห้งแล้วก็มีไม้ตะโขไว้เกาะไว้ดึงพี่น้องจ๊ะโกนี่ตะแหน่งใหญ่ๆจ้ะฮักบ่โอเคหรือเกาะไปอยู่เนาะนี่บักใหญ่ยาวมากจุ๊บจุ๊บดีดึงลงมาเอาปลายเพิ่นแล้วตัวนี้ใช้ตะโขบอกสิเลยโอ้อยู่ข้างในมันจะเกาะได้หรือเปล่าเนาะตัวนึงอยู่ในในเกาะได้ยังมันบดไหลมากเลยเนาะเนาะอ๋อเหมือนรูปแบบนี้เมื่อเราบอกโอ้โอ้ยสติ๊กบูสินด้วยนี่ต้องเบิ่งดีๆดีได้เนาะเอามาเบิ่งรูปที่เกาะนี่ดีจ้ะนี่อ่อนๆเอาสองต้องรอต้องบ่นไปจ้ะไปเลยยังบ่ออกก่อนนี่ยังบ่เห็นจักแหนงเลยติก็สิรอตามบ่เคนไปได้ช่องนี้แล้วบัดนี้โอ้โอ้เห็นแล้วบ่เคนแต่จักน้อยจักใหญ่ฮะมีตะหนดนึงบ่นี่ดิเด้อถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ดิหือก็ขาวเลยอุ๊ยอุ๊ยบ่เคนนี่อยู่นะนี่ดิเดี๋ยวติ๊กฮักเองก็ได้ดอกห้องบ่เคียนที่สุดดูงามน่ะเลยสองแหนงขาวๆเลยตาสะออนลงจากโพนก็สติ๊กก็ได้เหยียบงอยโพนอยู่แบบนี้ก็เผาแบบนี้ตายเนี่ยเนาะพี่น้องแบบนี้เนาะมันบ่ค่อยอยากแตกใหม่ในน้อยนี่น้อยแหงได้อยู่นะกำลังแตกจะไปได้ปูตะปายพวกได้หนึ่งแหนงก่อนนี่ก็กำลังแตกน้อยกำลังแตกนี่หลายอยู่เนาะบอกเคนเนาะเริ่มป่าบ่ได้ใหญ่ด้วยจ้ะป่าหน่อไม้ให้ใหญ่แต่ที่ต้องโดนไฟเผาบ่ใหญ่ดิแป๊บเดียวย่างก็เป็นวงกลมอ้อมออกมาจุดรถจอดนี่จ้ะป่าหน่อไม้ค่ะไปทั่วเวิร์ดแต่ว่ามันบ่ได้ถูกไฟไหม้มันก็จะยังบ่ออกนี่นะมาเบิ่งผลงานจ้ะบัดนี้วางใส่บ่อเคนวางพื้นเลยเป็นหยังดอกเอามาเบิ่งผลงานได้หน่อยได้หลายสันใดพอเบิ่งจังนี่มันอู้ได้หลายอยู่เด้อโอเคดีนี่แหละแมงไม้แตกใหม่มันอ่อนเลยจ้ะนี่โอ้บดโปกเลยได้หมอนึงพุ่นเลยนี่หมอบักใหญ่เลยเลยนี่เด้เช้านี่จะมานคือเก่าหาอยู่หากินช่วงนี้เน้นหน่อไม้รัวๆได้ฝนจักหน่อยจักหน่อยดอกกระเจียวก็ออกเนาะบ้านสติ๊กบ่มีผักหวานเนี่ยจ้ะพี่น้องว่าไปเก็บผักหวานให้เบิ่งแน่ผักหวานป่าบ่มีบ่มีจ้ะมีปีที่แล้วไปเก็บอยู่บ้านใต้ผู้ใกล้ไกลมีอยู่ฮอด 4-5 ต้นนี่แหละได้จักกรรมถ้าไปก็ได้ไปบางมื้อก็วัดดวงกับคนพื้นที่อีกเพิ่นไปเก็บแล้วก็แล้วเนาะบ่เคนเนาะก็เลยบ่กล้าวัดดวงแต่ว่าถ้าดอกกระเจียวออกหาสิไปเก็บอยู่ดอกไปเก็บอยู่ป่าผักหวานหา 4-5 กอของเฮาหั่นแหละเอาบัดนี้บ่เคนก็เก็บกลับคืนอ้างพี่น้องว่าได้หน่อยได้หลายสําใดแล้วก็จะพากันเมืองจะบัดนี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า